นุ้ยมาเลยทีเดียวนะครับประชุดจากซีเรีย representing Uzbekistan มุมแดงนักชกจากซีเรียก็คือโมฮัมหมัดมูลาเยสนะครับก็จะชกกับคนนี้แหละครับนักชกจากอุซเบกิสถานนะครับบาโคเดียจาโลลอฟนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดจากอาเซอร์ไบจานนะครับส่วนผู้ตัดสิน5ท่านที่ให้คะแนนก็มาจากจีนศรีลังกาเกาหลีเหนือออสเตรเลียและมองโกเลียนักชกจากซีเรียคนนี้นะครับโมฮัมหมัดมูลาเยสรอบแรกซึ่งเริ่มต้นด้วยการชกรอบ16คนนะครับเอาชนะบากี้คอยชีเยฟจากเติร์กเมนิสถานนะครับจากนั้นในรอบก่อนรองชนะเลิศเอาชนะซูคูรอฟจากทาจิกิสถานในขณะที่คนนี้ครับจาลูลอฟรอบแรกได้บายนะครับส่วนรอบ2เอาชนะทางหมูไหผึ่งนะครับจากจีนมาได้โอ้นักชกจากทางอุซเบกิสถานนั้นสูงกว่านะครับน้ำหนักในรุ่นนี้จะบอกว่าร้อยวันจะหนักเท่าไหร่ก็ได้ครับขอเกิน91กิโลกรัมก็พอนะครับช่วงชกยาวกว่าแล้วก็เป็นมวยซ้ายด้วยนะครับสำหรับทางจาลูรอฟนะครับนักชกจากอุซเบกิสถานพยายามที่จะเนี่ยแหละชกจากวงนอกเป็นหลักนะครับแล้วพยายามมีหมัดซ้ายยาวๆขู่ต้องดูครับว่าทางมูลาเยสนั้นจะชกอย่างไรนะครับเจอกับผู้ชกที่ยาวกว่าแล้วก็ถนัดซ้ายแบบนี้นะครับต้องชกด้วยความรัดกุมนะครับการตกไม่ได้เลยทีเดียวตกเมื่อไรโดนซ้ายตรงแน่ครับโอ้จิ้มขวาดักไว้ก่อนฮะต้องดูว่าจะเข้ามาชกยังไงนะฮะคือช่วงชกนะยาวกว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ใช่ยาวกว่าแค่นิดนิดหน่อยหน่อยนะยาวกว่าเยอะมากครับโอ้โหดูฮะซูเปอร์เฮฟวีเวทตอนนี้ต้องดูเขาว่าจะเข้ามาชกได้ไหมโอ้โหมูลาเยสพยายามที่จะออกขวายาวแต่ก็ไม่ถึงนะครับแล้วก็โดนซ้ายขู่อีกแล้วเอาละครับพยายามจะพุ่งเข้ามาหาคันคาบาเยฟโอ้โหต้องฝ่าดงหมัดให้ได้ก่อนนะครับถึงจะฝ่ามาได้เดินซ้ายตรงแบกการ์ดComing up next bout number 260 category women flyweight 51 kilogram ว่าจะหาวิธียังไงนะฮะให้มาชกในระยะประชิดให้ได้ from Austria กรรมการเตือนนะครับว่าอย่าตกท้ายทอย just to Thailand just to Kyrgyzstan just for เข้ามายังไม่ถึงนะครับโอลาเยสJapan หุกสายวืดไปครับแล้วก็มาได้อีก2หมัดต่อมาจาโลลอฟฟังโคมี representingDemocratic People Republic of Korea สายตรงขู่ไว้อีกหนึ่งหมัด and the blue corner โอ้ยดูฮะ representing China ครับคือเข้าหาเขาถ้าจะยากนะครับโอ้โหถ้าจะชกไม่โดนทางจาโรลอฟเลยฮะหน้ามูลาเยสโอ้ฮะต้องดูฮะจะท้อไปซะก่อนหรือเปล่านะครับใบหน้าเริ่มจะแดงครับคือโดนหมัดยับอาจจะไม่หนักมากโดนสะสมมันอาจจะมึนได้ชกไม่ถึงครับโอ้โหครับชักจะทอซะแล้วครับชักจะแผ่วซะแล้วลักษณะเตะขาของทางจาโรลอฟเองเนี่ยก็ถือว่าไวอู้ยเนี่ยแหละฮะเข้ามาในรัศมีหมัดแล้วก็ปล่อยซ้ายตรงฮะซ้ายแหวกการ์ดแม่นมากอีหนึ่งหมัดโอ้ต้องดูครับว่าระหว่างพักยกที่1นะฮะพี่เลี้ยงจะแก้ทางอย่างไรพอดูแล้วถ้าเคลื่อนที่ไม่เร็วมากพอนะโอกาสที่จะเข้าไปชกในระยะใกล้กว่านี้มันก็ยากแล้วครับหมัดซ้าย3หมัดนะครับเมื่อสักครู่จะทุ่มซะแล้วมาชกไม่ถึงครับ End the round ช่วงชกนั้นนะผมว่าสั้นกันเยอะดูฮะชกแหวกการ์ดนะครับจนหน้าหงายหลายหมัดเลยทีเดียวฮะน่าเห็นใจมูราเยสนะครับนักชกจากซีเรียเอาละครับพี่เลี้ยง
ต้องติวเข้มเต็มที่ครับสำหรับแผนการชกที่จะให้ทางโมริเยสนำไปชกในยกต่อไปSecond out. เอาละครับมาดูกันต่อฮะ Round 2. ยกที่2ยกที่แล้วต้องบอกว่ารับเดินเข้ามารับหมัดใส่เยอะนะครับมูราเยสอ้าวแม่เกือบโดนนะมาสักครู่นะดึงหลบได้สวยนะครับมูราเยสแต่ว่าจังหวะปล่อยหมัดไปนะไม่ถึงเนี่ยต้องโยกศีรษะบ้างนะครับมาในยกนี้โยกเริ่มโยกศีรษะมากขึ้นไม่โยกศีรษะไม่ได้ครับไม่ฉะนั้นก็ไม่ต่างอะไรจากเป้านิ่งนะครับพยายามเดินตัดเวทีพยายามเดินต้อนเข้าที่มุมแต่เนี่ยฮะยังมีหมัดขวานะครับหมัดหน้าของทางจาโรลอฟคอยทำลายจังหวะตัดลำตัวครับจังหวะนี้ไม่ได้ครับโอ้ยเจอหมัดซ้ายดักอีกแล้วครับเผลอไม่ได้เลยครับเผลอเมื่อไรนะหมัดซ้ายออกทันทีหมัดซ้ายหนึ่งหมัดนะครับชกแบกกาดชักจะลุกช้าครับแม่ถ้าลุกช้าแบบนี้ก็แสดงว่าคงเหนื่อยไม่น้อยอุ้ยเข้ามาเจอหมัดซ้ายอีกแล้วหมัดซ้ายออกหมัดซ้ายตรงนะสปีดหมัดค่อนข้างจะเร็วนะอุ้ยเนี่ยฮะเข้ามาหลวมไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับถ้าอยากเข้าชิงก็ต้องบูทเต็มที่นะครับโอ้โหครับดูใบหน้าตอนนี้เริ่มจะมีรอยช้ำเนี่ยครับยังไงก็ไม่ถึงฮะเดินไล่บี้แล้วแม่เอาละครับออกหมัด 1-2 ดักทางมูราเยสไว้นะครับจารูลอฟดูแล้วคงพลิกเกมยากเลยครับเพราะว่าตอนนี้ดูจากการหายใจชักจะเหนื่อยเริ่มใช้ปากมาช่วยหายใจแล้วฮะยิงหมัดซ้ายตรงเข้าไปหน้าอีกหนึ่งหมัดนะครับจารูลอฟโอ้โหพยายามวิ่งแล้วนะครับเข้าไม่ถึงจริงๆครับโอ้เนี่ยตอนนี้พยายามเบี่ยงหมัดนะครับคือเสี่ยงแล้วนะครับเบี่ยงหมัดเหมือนเมื่อสักครู่นะครับค่อนข้างกว้างด้วยนะครับพอเบี่ยงหมัดกว้างแบบนี้แม่กาดมันเปิดโดยธรรมชาติโดนอยู่ฝ่ายเดียวครับใบหน้าของนายจารุลอฟแทบจะไม่โดนอะไรเลยนะครับในไฟนี้ฮุกซ้ายอีกหนึ่งหมัดซ้ายตรงออก 1-2 ครับแหมกรรมการเตือนทางจารุลอฟว่าห้ามผลักนะครับแล้วก็พุ่งหมัดแจ็บซ้ายครับอุ้ยวืดฮะพยายามที่จะฮุกแบบกว้างชักจะแผ่วครับเนี่ยสังเกตได้นะครับตอนนี้เริ่มใช้ปากในการช่วยหายใจครับหายใจทางจมูกแล้วไม่ทันตอนนี้ก็เริ่มที่จะคุมเกมอย่างเดียวแล้วนะครับเริ่มที่จะไม่ชกแล้วครับทางด้านจารูลอฟเข้ามาเจอดักซ้ายครับซ้ายลำตัวอีกหนึ่งหมัด10วิสุดท้ายตัดลำตัวด้วยหมัดซ้ายจิ้ม 1-2 อีกหนึ่งหมัดนะครับจารูลอฟแล้วก็หมดยกก็ถือว่าทุ่มเทเลยครับมูราเยสเจ้าตัวน่าจะรู้เลยครับว่าโอกาสที่จะแพ้ก็มีสูงนะฮะจารุลอฟเองเขาบอกว่าชกอยู่ฝ่ายเดียวโอ้ดูฮะเหนื่อยไม่น้อยนะฮะเดินเข้าหาแล้วก็แม่ไปเข้าหมัดเขาเดินหน้ารับหมัดอย่างเดียวฮะคือช่วงชกเสียเปรียบเยอะนะครับคือต้องบอกว่าทางจารุลอฟเนี่ยใหญ่ธรรมชาตินะครับขณะที่ทางมูราเยสเนี่ยเป็นนักชกที่ต้องทำน้ำหนักขึ้นไปนะครับดูแล้วไม่น่ามีปัญหาครับสำหรับคะแนนคู่นี้The winner by unanimous decision
in the blue corner เนี่ยครับก็ได้รับการชมมือให้ชนะไปด้วยคะแนนที่เป็นเอกฉันท์และขาดลอยด้วยนะครับ Jalolov Bakhodai Second out Third and final round เอาละครับหลังจากคู่นี้ไป